โอ้ยเยอะว่ะเต็มไปหมดเลยมีตัวนู้นอ่ะเหมือนกับตัวใหญ่ว่ะโอ้ยตัวใหญ่ว่ะท่านผู้ชมโอ้ยดูครับหายากมากเลยนะครับภาคดำพิโลกเราเพิ่งมาเจอนะครับตรงนี้ก็มีว่ะท่านผู้ชมนั่นเองนะครับโอ้ยหลายตัวเลยอ่ะมีอ่ะผมต้องบอกว่าเราลงทุนกันสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เราจะไปซื้อนั้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเราก็ลงดูเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโงกสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเป็น EP พิเศษเรามาหาด้วงกว่างกันตอนเย็นนะเกือบค่ำแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะซึ่งผมได้เห็นด้วงกว่างตรงนี้นะโอ้โหเต็มต้นเลยครับท่านผู้ชมยาวเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปตามล่าหาด้วงกว่างหน้าสถานที่ตรงนี้เลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะมันอยู่ไกลนะมันดูแบบตัวใหญ่นะแต่ลงไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นกว่างทรงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมลุยกันเลยดีกว่าไปโอ้โหเยอะเก็บไม่หมดอ่ะนู่นเองโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับโอ้ยทางลงมันเป็นบวกนะไม่บวกควายบวกวัวคือลงโอ้โหนู่นนู่นตรงนี้ก็ไม่วิโอ้ยดูครับดูครับนี่โอ้ยอยู่กันแบบนี้เลยเฮ้ยปล่อยน้องไปนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาที่อื่นกันต่อนะครับผมนู้นนะไม่ไหวครับท่านผู้ชมต้องถอดรองเท้าอันนี้เป็นกวางทรงหรือเปล่าลุ้นกันโอ้ยังไม่ทรงนะครับเป็นไอ้กี่นะครับนี่เป็นกวางกี่อ่ะครับตัวนี้นี่เป็นแม่ลูกเอาละครับมาถึงต้นนี้บ้างแล้วครับท่านผู้ชมไอ้กี่นะครับไอ้กี่แล้วตรงนี้นะไอ้ทรงเปล่าโอ้ยังไม่ใช่นะครับผมทรงเดียวกันเลยว่ะกวางพิโลกเนี่ยเป็นแบบกี่น้อยนะครับนี่ปล่อยมันอยู่กับตัวเมียแบบนี้นะครับดูไกลๆนี่ทรงเลยนะเนี่ยมีคนตกปลาด้วยนะครับผมเหมือนเห็นตัวใหญ่ไปอยู่ตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกโอ้เพียบเลยตอนนี้เราเหมือนลุยแม่น้ำอะไรวะอเมซอนเลยนะครับผมอันนี้ตัวนะครับเป็นกวางกี่นะนี่ปล่อยให้น้องอยู่เด็กเดี๋ยวไม่เอาตัวนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแอบแอบแอบมีแอบตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็กวางกี่นะครับนี่มีตัวนู้นว่ะเหมือนกับตัวใหญ่ว่ะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาปลาด้วยว่ะโอ้ยเยอะว่ะเต็มไปหมดเลยเฮ้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 ยไอ้สองกว่าวะโอ้ยตัวใหญ่ว่ะท่านผู้ชมตัวมันใหญ่ว่ะโอ้ยดูครับไอ้ตัวนี้นะก็น่าเอาไปเล่นนะแต่ยังน้อยอยู่นะครับผมสำหรับผมยังไม่โดนใจนะไซส์เนี่ยต้องหาที่มันอันนี้กว่านี้นะครับแต่เรามาดูนี่ดีกว่านะครับไฮไลท์ของเราโอ้ยโคตรเยอะอยู่ด้านบนนู่นดิครับอยู่ด้านบนตรงนี้อีกไอ้ตัวนี้อีกโอ้ยตรงนู้นอีกนู่นอีกนู่นอีกโอ้ยเยอะขนาดดูเหมือนตัวนี้จะตัวใหญ่นะเอาอย่างล่วงละล่วงละล่วงละตัวเมียก็ล่วงแต่เราจะเอาตัวผู้โอ้ยไอ้กีบนะครับผมปล่อยมันเถอะเพราะว่าตัวใหญ่นะมันไม่ใหญ่พอใหญ่เออนี่นี่นี่ทับดำทับดำก็มีทับดำก็มีส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเจอนะทับดำอ่ะเจอยากมากเลยนี่ครับทับดำพี่โลกทับไม้ดูโอ้ยดูครับหายากมากเลยนะครับทับดำพี่โลกเราเพิ่งมาเจอนะครับใน EP นี้ปล่อยมันไว้โอ้เขาปักปิดไว้เรายังมารบกวนเข้าไปนะอุ้ยตรงนี้อีกว่ะลืมดูไว้เราพลาดไปได้ไงจุดนี้โอ้ยเหมือนไอ้ทรงนะมันจะทรงนะมันจะทรงนะตัวเนี้ยทรงเปล่าไม่ต่างต้องไปจับน้องจะต้อง
้ยตัวใหญ่อุ้ยแต่ขาขาดว่ะตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะสูงจริงว่ะท่านผู้ชมอุ้ยขาขาดปะอุ้ยไม่ขาดว่ะเหี้ยครบว่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยสวยอ่ะนี่แต่ว่าโอ้ยตัวใหญ่มากดูครับเอาตัวนี้นี่เสร็จเลยนะครับอุ้ยเต็มเลยอยู่ตรงข้างในอีกเข้าไปยากเราค่อยๆไล่ตรงนี้ไปไม่มีแล้วทางนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้เลยแล้วกันอุ้ยเขาใส่เบ็ดว่ะดูครับอุ้ยเราจะได้ดึงกวางกันละตัวสภาพนี่ก็มีเป็นแม่ลุ่มนะแม่ลุ่มอะไรก็อยู่เต็มเลยนู่นดีกว่าอยู่ด้านบนนะแต่ตัวไม่ใหญ่เต็มเลยว่ะลงทุนเพื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เราหาทางไปหารถก่อนได้ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเขาไม่ค่อยสวยแต่ว่าตัวใหญ่มากตรงนี้ก็มีว่ะท่านผู้ชมนั่นเองนะครับอุ้ยหลายตัวเลยอ่ะมีอ่ะตรงที่เราเมื่อก่อนตอนนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปลง TikTok นะผมไม่คิดว่ามันจะมีนะมีว่ะอุ้ยดูดินั่นอีกโอ้โหโคตรเยอะเก็บไม่หมดอ่ะนู่นอีกโอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเฮ้ยไอตัวนู้นเหมือนจะสงว่ะท่านผู้ชมนั่นน่ะเฮ้ยเหมือนจะสงอ่ะเดี๋ยวผมเรียกแฟนผมมาถ่ายให้ก่อนได้ไหมลงได้ไหมลองเล่นดูผมก็จะไปเรียบร้อยไอ้จีฟิวเอาจะเล่นน้ำซะแล้วน้ำควายย่ำมันอ่ะน้ำควายย่ำมันอ่ะช่างมันเถอะก็ว่าเหม็นทั้งตัวแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าน่าจะได้กลับไปกินบ้านนั่นแหละเนาะจากที่เราคิดว่าจะมาแบบนั่งกินข้าวชิวๆนะนะสองคนวันนี้มูนกับแฟนไปที่ไม่มาที่ไหนได้ก็ตามสภาพเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปข้างในผมต้องบอกว่าเราลงทุนกันสุดๆเลยนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้เราจะไปซื้อนั้นได้ยังไงนะเดี๋ยวเราก็ลงดูอยู่นี่นะครับโอ้ยอยู่นี่นะโอ้ยมีกวางกี่วะนั่นนี่กำลังลบแดดขึ้นเลยตัวเนี้ยโอ้ยไม่รุ่มตัวใหญ่มากโอ้ยกวางกี้อีกนู่นครับโอ้ยนู่นอีกนะท่านผู้ชมอยู่นู่นอีกโอ้ยโคตรเยอะน่าจะหมดละไปกวางกี้กวางเล็กนะครับท่านผู้ชมนู่นอีกนะครับนี่กวางสงของเรานู่นเออไม่ใช่กวางสงกวางกี้แล้วมีเหมือนจะตัวใหญ่นะแต่น่าจะไม่ใหญ่ไอ้กี้นั่นแหละอยู่ไหนนั่นนั่นกำลังโอบแม่ลุ่มอยู่มันฉลาดนะเนี่ยมันดูมันเลือกที่อยู่แบบยากๆอ่ะเพื่อที่คนจะได้ไม่เอาเข้ามาเอามันนะใช่ไหมที่รักที่รักบอกว่าอะไรนะกลัวเจอมันทุกปีไงหรอเออมันก็เลยบอกพวกฝูงว่าเฮ้ยไอ้นี่มาอีกแล้ว เราต้องเตรียมตัวอพยพไว้ที่ยากๆดูดิมันอยู่กันนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้อเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนรอให้น้ำลดกว่านี้ก่อนนะมาเอาเดี๋ยวมาเอา โอเค EP นี้สำหรับผมน่าจะปิดไว้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันจะเย็นละเดี๋ยวมันอันตรายกลัวแบบงูเลี้ยวเขี้ยวงอกนะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงงกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราได้ด้วงกวาง2ตัวนะนี่อยู่กับสีภรรยาของผมนะครับนี่นี่มันนิ่งมากเลยนิ่งมากเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงถ้าใครสนใจอยากได้ตัวนี้นะครับก็ทักมานะครับผมสำหรับวันนี้ EP นี้ขอปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ